วัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนำท่านผู้ชมมาที่วัดสเกตราชวรมหาวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครนะคะในการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาเพื่อความเป็นสิริมงคลรับพรปีใหม่ค่ะภายใต้โครงการสวดมนต์ข้ามปีทำความดีต้อนรับปีใหม่2555นะคะซึ่งเป็นการน้อมถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วยค่ะซึ่งทางมหาเถรสมาคมนะคะทางสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ร่วมกันจัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นนะคะซึ่งประธานฝ่ายสงฆ์ในวันนี้นะคะได้แก่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าอาวาสวัดสเกตราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะคะและประธานฝ่ายคารวะก็ได้แก่ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์ค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปีการเจริญพุทธมนต์รับปีใหม่เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นประเพณีนิยมที่พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติสืบต่อกันมานะคะเป็นการที่ทำจิตใจให้เป็นกุศลพุทธศาสนิกชนได้ทำจิตให้เป็นสมาธิต้อนรับปีใหม่ซึ่งจะมาถึงอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็กิจกรรมนี้นะคะก็เป็นการจัดขึ้นเพื่อที่จะน้อมเป็นพุทธบูชาน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเป็นสิริมงคลปัดเป่าความทุกโศกโรคภัยต่างๆนะคะแล้วก็สร้างชีวิตใหม่เริ่มต้นในสิ่งที่ดีๆค่ะค่ะซึ่งเป็นมติของมหาเถรสมาคมนะคะให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นทุกวัดทั่วประเทศนะคะนอกจากนั้นในวัดไทยวัดไทยในต่างประเทศทั่วโลกก็มีการจัดกิจกรรมขึ้นพร้อมกันด้วยค่ะค่ะและสำหรับที่วัดสระเกศนี้ก็ถือว่าเป็นวัดแรกนะคะที่มีการริเริ่มกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีช่วงนี้จะนำท่านผู้ชมไปติดตามรับชมถึงความเป็นมาของการเจริญพระพุทธมนต์รับปีใหม่หรือว่าสวดมนต์ข้ามปีที่วัดสระเกศกันค่ะกลับบ้านค่ะปู่ย่าตายายรออยู่เราต้องไปทำบุญบ้านอยู่กรุงเทพก็เลยว่าจะกลับไปทานข้าวกับครอบครัวหลังเลิกงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกับครอบครัวค่ะแล้วก็อาจจะไปไหว้พระสวดมนต์ข้ามปีค่ะพร้อมกับครอบครัวก็ไม่ได้ไปไหนค่ะทำงานก็คิดว่าจะไปทำบุญแถวบ้านวัดใกล้ๆบ้านนะคะเออ너무한국자체너무예타일랜드너무멋있고요예새해에도모든일다잘되셨으면좋겠습니다มหาเถรสมาคมรัฐบาลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมโครงการสวดมนต์ข้ามปีทำความดีถวายในหลวงเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองแก่สังคมและประเทศชาติเฉลิมฉลองการต้อนรับปีใหม่ด้วยการทำบุญทำกุศลตามวิถีชีวิตของชาวไทยประเทศไทยเรานั้นถือว่าการเจริญพระพุทธมนต์การสวดมนต์ไหว้พระเป็นการทำให้จิตใจมีความมั่นคงรัฐบาลจึงได้จัดโครงการสวดมนต์ข้ามปีทำความดีถวายในหลวงขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องประชาชนและประเทศชาติครับการเจริญพระพุทธมนต์การเจริญสมาธิภาวนาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดย่อมมีพลานุภาพในการต้านทานสิ่งไม่ดีทั้งหลายในเบื้องต้นสามารถต้านทานกิเลสภายในตัวเองก่อนแล้วขยายอนุภาพออกไปสู่การต้านทานสิ่งที่ไม่เป็นมงคลอันเกิดจากมนุษย์และอมนุษย์ในขณะเดียวกันก็เป็นพลังแห่งการก่อเกิดสิ่งดีงามคือความอ่อนโยนมีเมตตาเอื้ออาทรในตนเองก่อนแล้วขยายอานุภาพกว้างออกไปสู่การก่อเกิดสิ่งอันเป็นมงคลภายนอกทั้งหลายทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าประสบผลสำเร็จในสิ่งปรารถนาทุกประการจากมติของมหาเถรสมาคมที่ให้วัดทุกวัดทั่วประเทศรวมทั้งวัดในต่างประเทศจะที่มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาข้ามปีโดยมีวัดที่เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีทำความดีถวายในหลวงในแต่ละภูมิภาคดังนี้ภาคกลางณวัดสระเกศราชวรมหาวิหารภูเขาทองกรุงเทพมหานครภาคเหนือณวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่ภาคอีสาน
ณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารจังหวัดนครพนมและภาคใต้ณวัดพระบรมธาตุชัยยาราชวรมหาวิหารจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยกิจกรรมจะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันเสาร์ที่31ธันวาคม2554ตั้งแต่เวลา 22:00 นเป็นต้นไปวัดทุกวัดทั้งในประเทศและต่างประเทศจะร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีโดยพระภิกษุสามเณรพี่น้องประชาชนจากทุกภาคส่วนจะไปร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและประเทศชาติครับการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาในช่วงเริ่มต้นปีใหม่นี้เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าถือเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกคนไม่ควรพลาดโอกาสเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิธีมหามงคลเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสที่พระพุทธศาสนามีอายุครบ 2,600 ปีปีพุทธชยันตี26พุทธศตวรรษแห่งการตรัสรู้นับจากการตรัสรู้ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและอีกประการหนึ่งเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตนเองสังคมและประเทศชาติตลอดไปนั่นก็เป็นความเป็นมาของการจัดงานสวดมนต์ข้ามปีนะคะซึ่งมีปีนี้ใช้ชื่อโครงการว่าสวดมนต์ข้ามปีทำความดีต้อนรับปีใหม่2555น้อมถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณวัดสักเกตราชวรมหาวิหารนะคะซึ่งเป็นศูนย์กลางของวัดในภาคกลางและภาคเหนือที่พระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารที่จังหวัดเชียงใหม่ภาคอีสานเป็นวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารจังหวัดนครพนมส่วนภาคใต้ที่วัดพระบรมธาตุชัยยาราชวรวิหารจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะรวมทั้งวัดไทยทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศอีกด้วยที่ทำพิธีสวดมนต์ข้ามปีในปีนี้แล้วก็เป็นพิธีที่สำคัญที่จะก้าวสู่ความเจริญรุ่งเรืองการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในปีใหม่นี้ด้วยค่ะและในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะช่วงเวลาตั้งแต่19นาฬิกา20นาฬิกาที่ผ่านมาพุทธศาสนิกชนได้มาร่วมในพิธีนี้จำนวนมากทีเดียวที่บริเวณรอบๆพิธีพระอุโบสถและพระวิหารพระอัฏฐารถที่วัดสักเกตราชวรมหาวิหารนี้นะคะก็ได้มีพิธีเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชาพระบรมสารีริกธาตุขึ้นไปบนบรมบรรพตภูเขาทองแล้วก็มีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากศาลาเฉลิมพระเกียรติผ่านพระวิหารพระอัฏฐารถเข้าสู่พระอุโบสถซึ่งก็เป็นพิธีที่จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานณบริเวณด้านหน้าพระอุโบสถวัดสะเกตราชวรมหาวิหารค่ะสักครู่นี้นะคะก็เป็นท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะก็ได้มาร่วมในพิธีเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชาพระบรมสารีริกธาตุนะคะซึ่งพระปัญญาวชิราภรณ์พระเมธีสุทธิกรพระวิจิตรธรรมาภรณ์ได้เป็นผู้กล่าวนำคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุค่ะแล้วก็เคลื่อนขบวนขึ้นสู่ภูเขาทองนะคะซึ่งก็มีผู้ร่วมขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะคะรอกันอยู่ที่บริเวณศาลาเฉลิมพระเกียรตินะคะแล้วก็จะมีการตั้งขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปีนะคะในช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่วัดสะเกตราชวรมหาวิหารแห่งนี้นะคะอย่างที่คุณสุภัชรินได้เรียนท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่าวัดสะเกตเนี่ยเป็นวัดที่เรียกว่าเป็นวัดที่ริเริ่มในโครงการสวดมนต์ข้ามปีนะคะมาหลายปีนะคะจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำเป็นที่น่ายินดีนะคะที่ปีนี้เนี่ยมีผู้คนมาอยู่รายรอบวัดสะเกตแห่งนี้นะคะจำนวนมหาศาลทีเดียวนะคะถ้าเดินเข้ามาก็จะเห็นภาพบรรยากาศที่ทุกคนแต่งชุดขาวแล้วก็มาร่วม
ทำบุญกันในวันนี้นะคะมาร่วมสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนั้นก็จะน้อมถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วยค่ะและที่สำคัญวันนี้ก็มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะคะที่ประชาชนชาวไทยหรือว่าพุทธศาสนิกชนให้ความนับถือนะคะให้ความสักการะมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะได้อัญเชิญจากพระบรมบรรพตหรือว่าภูเขาทองที่เรารู้จักกันดีนี่นะคะลงมาด้านล่างนะคะที่บริเวณพระอุโบสถวัดสะเกษราชวรมหาวิหารเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มาร่วมสวดมนต์กันในปีนี้ด้วยค่ะในภาพนี้นะคะเป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 21:00 นะคะก็จะมีพระกรมสิทธิผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะเกษราชวรมหาวิหารนะคะเป็นประธานในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากศาลาเฉลิมพระเกียรติผ่านพระวิหารพระอรรถรสเพื่อจะมาประดิษฐานบริเวณด้านหน้าพระอุโบสถวัดสะเกษราชวรมหาวิหารนะคะซึ่งในขณะที่ทำพิธีก็จะมีการจุดธูปเทียนบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาและบทพระพุทธคุณ9จบด้วยกันค่ะซึ่งพิธีสวดมนต์ข้ามปีนี้นะคะก็ถือเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งที่ทั้งมหาเถรสมาคมรัฐบาลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อทำความดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี2555นะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองแก่สังคมและแก่ประเทศชาติเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่ด้วยการทำบุญทำกุศลค่ะค่ะนี่เป็นภาพของขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะคะซึ่งเป็นลำดับขบวนโดยนักเรียนชุดไทย15คนนะคะนาคชาย4คนนาคเชิดนาคหญิง4คนเทวดาหน้าทองอัญเชิญหางนกยูง2คนนางอัญเชิญอาจจะกลับหรือว่าโคม5คนนะคะประธานในพิธีถือพานพุ่มได้แก่ในแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะมีคนถือพานพุ่ม4คนมีผู้ถือโคมแล้วก็เทวดาอัญเชิญเครื่องสูง5คนจากนั้นเป็นเสลี่ยงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและเทวดาอัญเชิญเสลี่ยง4คนรวมทั้งเทวดาอัญเชิญปลด1คนนะคะเทวดาอัญเชิญเครื่องสูง5คนเทวดาหน้าทองอัญเชิญหางนกยูง2คนนางอัญเชิญอาจจะกลับ5คนแล้วก็นักเรียนชุดไทย15คนนะคะนี่เป็นขบวนต้อนรับนะคะขบวนในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะคะซึ่งจัดอย่างเต็มรูปแบบนะคะมีการจัดกิจกรรมเช่นนี้ทุกครั้งนะคะในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะคะลงจากบรมบรรพตหรือว่าภูเขาทองปีหน้าในปี2555ที่จะถึงนี้เป็นปีมะโรงค่ะก็จะถือว่ามะโรงก็คืองูใหญ่ในคนไทยก็จะถือว่าพญานาคถือว่าเป็นงูใหญ่นะคะก็เป็นการอัญเชิญนาคนะคะมาเป็นการจำลองของความยิ่งใหญ่ของนาคที่จะเคลื่อนเข้าสู่นักษัตริย์ใหม่นะคะใช่ค่ะภายในบริเวณรอบๆนะคะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพนะคะก็จะมีผู้คนนั่งอยู่ตลอดเส้นทางนะคะตั้งแต่ด้านหลังวัดนะคะบริเวณภูเขาทองกระทั่งมาโดยรอบวัดแล้วก็ที่บริเวณพระอุโบสถก็จะมีผู้คนเข้ามานั่งจับจองที่ตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วนะคะ